ถามว่าการควบคุมการหายใจมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่ใดเรารู้แล้วว่าอยู่ที่สมองสมองส่วนใดนะคะข้อกอสมองส่วนหน้าข้อขอไฮโปทาลามัสข้อคอสมองส่วนกลางข้องอสมองส่วนท้ายนะคะว่าศูนย์ควบคุมนะคะการหายใจอยู่ที่ใดนักเรียนจะเห็นว่าแม้แต่เวลาเราหลับเราก็ไม่ต้องกลัวนะว่าร่างกายจะไม่หายใจนะคะร่างกายจะมีศูนย์ควบคุมอยู่นะคะก็คือควบคุมแบบอัตโนมัติกับควบคุมใต้อำนาจจิตใจนะคะคือส่วนใดเสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่2อากาศที่เราหายใจออกเข้าออกแต่ละครั้งมีปริมาตรเท่าไหร่นะคะตัวเลขครูเคยย้ำไว้แล้วนะว่าตัวเลขนี้ควรจำไว้นะ150ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ350ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ500ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะอากาศที่เราหายใจเข้าออกแต่ละครั้งนะคะเสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่3นะคะความสามารถในการสูดลมหายใจเข้าปอดทั้งหมดมีปริมาตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะความสามารถในการสูดลมหายใจเข้าปอดทั้งหมดนะคะที่มีปริมาตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อก1,500ข้อข2,000ข้อค3,500ข้องอ5,000นะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ถามว่าเหตุใดคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองนะคะนักเรียนรู้จักนะคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองจึงหายใจเข้าออกลำบากแล้วก็เหนื่อยหอบหัวใจทำงานหนักทำไมนะคะพวกที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองก็คือกลุ่มที่เขาสูบบุหรี่จัดนะคะสูบบุหรี่มากเพราะข้อกอมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเข้าหลอดลมข้อขอมีน้ำเหลืองและน้ำเมือกเต็มหลอดลมฝอยข้อคอผนังถุงลมถูกทำลายถุงลมทะลุถึงกันข้องอทั้งข้อกอและข้อคอต่อไปข้อที่5นะคะในร่างกายบริเวณใดมีความดันออกซิเจนสูงสุดนะคะข้อที่5ในร่างกายเรานี่บริเวณใดนะคะจะมีความดันออกซิเจนสูงสุดข้อกอเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อทั่วร่างกายข้อขอเม็ดเลือดแดงข้อคอถุงลมในปอดข้องอพูโมนารีอาร์เทอรี่นะคะออกซิเจนสูงสุดนะคะที่ใดต่อไปข้อที่
6นะคะในร่างกายนักเรียนบริเวณใดที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดนะคะถามออกซิเจนแล้วก็ต้องถามคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะข้อกเซลล์ของเนื้อเยื่อนะคะข้อขอเม็ดเลือดแดงข้อขอถุงลมปอดข้อขอพูโมนารีเวนก็คือเส้นเลือดดำเมื่อกี้เส้นเลือดแดงนะคะต่อไปข้อที่7นะคะปกตินักเรียนปกติอากาศที่หายใจเข้านะคะจะมีความดันออกซิเจนเท่ากับเท่าใดนะคะความดันของออกซิเจนข้อก160มิลลิเมตรประหลอดข้อก160ข้อข140มิลลิเมตรประหลอดข้อค120มิลลิเมตรประหลอดข้องอ80มิลลิเมตรประหลอดนะคะต่อไปข้อที่8นะคะถามว่าการลำเลียงออกซิเจนในกระแสเลือดเกิดขึ้นที่ใดนะคะที่จะลำเลียงเอาออกซิเจนไปนะคะก็กอน้ำเลือดข้อขอเม็ดเลือดแดงข้อคอฮีโมโกลบินข้องอทั้งเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินนะคะเกิดขึ้นที่ใดนะคะออกซิเจนนักเรียนที่เราหายใจเข้าไปนะคะใครล่ะที่จะมาชักชวนออกซิเจนไปนะคะต่อไปข้อที่9ฮีโมโกลบิน1กรัมจับกับออกซิเจนได้จำนวนเท่าไหร่นะคะฮีโมโกลบิน1กรัมนะคะนักเรียนถามว่าจะจับกับออกซิเจนได้เท่าไหร่นะคะข้อก1เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้อก 1.34 นะคะมิลลิลิตรข้อขอ 13.4 มิลลิลิตรนะคะข้อคอ4โมเลกุลข้องอ1โมเลกุลนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะเดี๋ยวเฉลยดูนะว่าทำถูกกี่ข้อข้อที่10ฮีโมโกลบินมีความสามารถในการจับแก๊สใดได้ดีที่สุดแล้วก็ชอบนะก๊าซตัวนี้เข้ามาข้อกอออกซิเจนข้อขอคาร์บอนไดออกไซด์ข้อคอคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะข้องอซัลเฟอร์ไดออกไซด์เสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเฉลยนะดูว่านักเรียนทำถูกหรือไม่นะ10ข้อ